ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นหนึ่งในน้องสาวเก่าผมเลยค่ะจะถือว่าเป็นนักแสดงสาวนักบู๊ที่เรียกว่าตอนนี้เธอกำลังดังมากจากละครดงพญาเย็นแต่วันนี้เธอจะมาเล่าถึงประสบการณ์สุดหลอนจะเป็นใครไปดูครับคุณสาวทองแห่งดงพญาเย็นมาแล้วจ้าวิเกตรินักแสดงสาวนักบู๊ที่วันนี้มาเผยประสบการณ์เจอเหตุการณ์ประหลาดกับการถ่ายละครดงพญาเย็นมานานนับปีพร้อมเผยมีสัมผัสพิเศษมาตั้งแต่เด็กโอ้ my god โดนผีหลอกจนได้รับบาดเจ็บมาแล้วนะจ๊ะว้ายตายแล้วและการเปิดใจถึงสาเหตุการเปลี่ยนลุคจากสาวเซ็กซี่มากลายเป็นสายธรรมะเพราะว่าผิดหวังเรื่องความรักโอ้จริงเหรอแต่จะเป็นยังไงนั้นไปถามเจ้าตัวกันดีกว่าขอต้อนรับหนุ่ยเกษรินคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับน้องหนุ่ยเกษรินสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจะให้เรียกว่าหนุ่ยหรือว่าต้องให้เรียกว่าคุณเท้าทองดีฮะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะตอนนี้เรตติ้งกำลังดีไม่มีตกเลยอ่ะไม่มีตกเพราะว่าจริงๆเรตติ้งปังมากนะสำหรับหนุ่ยหนุ่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีมากเกินคาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่ยเล่นละครมากี่เรื่องแล้วเล่นมาหลายเรื่องมากค่ะแล้วก็จริงๆอยู่ในแบบอยู่ในสายภาพยนตร์สายละครมาเป็น10ปีแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ว่าใช่แต่เท้าทองแล้วก็เป็นบทบาทที่เราไม่คิดว่าแบบจะปังมากเพราะว่าเล่นเป็นคุณเท้าอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงแล้วแบบกลายเป็นว่าคนที่ติดก็คือจะเป็นวัยรุ่นด้วยนะเป็นเด็กๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แฟนคลับของเราสมัยก่อนเลยด้วยไม่ใช่เลยค่ะคนละฐานเลยค่ะถือว่าเรื่องนี้ดีสุดไหมดีที่สุดเพราะว่าคนจำได้แล้วก็ด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้าเลยเป็นหน้าเราจริงๆอ่ะ เป็นหน้าเราแบบหน้าเราแบบเพียวๆคนก็จะจำได้เยอะกว่าเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเล่นในหน้าที่แต่งหน้าเข้มบ้างอะไรบ้างก็จะคนจะจำไม่ได้นะเหมือนกับพี่กับใบเฟิร์นนะตอนนี้เลยแต่งแค่ตาบนใช่ตอนนี้ก็จำแค่ดวงตานะคะเขาบอกว่าตอนที่พี่ดุ้ยตัดสินใจรับละครเรื่องนี้เนี่ยคิดไหมว่ามันจะปังมันจะดังขนาดนี้ตอนแรกก็ไม่คิดค่ะไม่คิดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกังวลว่าอุ๊ยตายแล้วมารับบทเป็นเท้าแล้วหรอเป็นแบบคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกผู้จัดก็คือพี่บูนว่าเออนะตอนนี้เรายังแบบดูไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะแต่ว่าจะลองเสี่ยงดูก็ได้คือเราก็อยากลองรับบทแบบนี้ค่ะคือตัวละครมะเขาเรียกว่าอายุเยอะกว่าตัวละครตัวเราเหรอคะมากๆค่ะจริงๆเขาเรียกยายทองเลยอ๋อแล้วถ่ายไปถ่ายมาก็ปรับเป็นป้าทองอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็เหมือนกับคนสนิทคนดูแลน้องชาเลตอย่างเงี้ยค่ะนี่ไม่เคยรู้ป่ะแต่นี่คือตัวละครตัวเดียวในละครเรื่องนี้นะที่มาตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบมันเลยอะอยู่ตั้งแต่ตอนจบอยู่ตั้งแต่แม่นางเอกยังเด็กอยู่ใช่ดิเป็นทารกจนกระทั่งแม่นางเอกมีลูกจนกระทั่งลูกมีแฟนนะคะอยู่จนจบเลยค่ะวันนี้วันพุธวันนี้คือปลายเดือนเมษาซึ่งละครเรื่องนี้เหลือแค่2ตอนเท่านั้นใช่ค่ะขออย่างเดียวสปอยล์นิดนึงสิคือจะบอกว่าเรื่องนี้เขาแต่ก่อนได้ยินมาว่าอย่าไว้ใจช่องวันใช่ไหมตอนนี้เชื่อแล้วว่าอย่าไว้ใจช่องวันเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวหักมุมอีกใช่แล้วก็ด้วยความที่เรื่องนี้ถ่ายไปออนไปในตอนปลายๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบแม้แต่ตัวละครเองในเรื่องพออ่านแล้วบทอ่านบทละว้าวอ่ะเพราะว่าแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบคือบรรยากาศในกองมันเรานึกไม่ออกว่าแฟนตาซีมันจะเป็นยังไงเหมือนกับการปล่อยพลังของเราอย่างเงี้ยเราก็แบบแปลงร่างอะไรเงี้ยแต่พอออกมาเห็นปุ๊บมันก็แบบเอ้ยมันสนุกดีอะค่ะแล้วก็คือสิ่งที่เราลุ้นมากก็คือเรื่อง CG อ๋อหมายถึงว่าตอนเราถ่ายเนี่ยก็อีกเรื่องนึงตอนที่ละครออนแอร์เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าภาพที่เราทําไปหรือว่าเป็นยังไงมันไม่เห็นภาพอะค่ะแบบว่าพระอาทิตย์8ดวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สู้กันกลางอากาศอะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพอันนี้8ดวง2ตอนสุดท้ายเซอร์ไพรส์เยอะขนาดไหน0ถึง10ก็เซอร์ไพรส์เยอะมากแล้วก็ต้องมาลุ้นกันด้วยว่าวิธีการช่วยเหลือหรือว่าการแบบว่าปลุกคนที่เจ้าสร้อยรักทั้ง4คนเนี่ยเจ้าสร้อยจะต้องทำแบบไหนแล้วก็ต้องมาลุ้นด้วยว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสร้อยก็ต้องไปติดตามอีกสักคนแล้วจะไหวไหมใช่ต้องฟื้นทั้ง4คนอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติบางทีช่วยคนเดียวก็ยังไม่ไหวเลยแต่นี้ต้องปลุกทีเดียว4คนถ้าเกิดนั้นขายของก่อน2ตอนสุดท้ายฉายวันไหนกี่โมงยังไงบ้างจัดไปวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยก่อนอวสานแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันอวสานก็คือ 1:00 นนะคะทางช่องวันเราจะต้องติดตามจนจบไปเลยว่าปลายทางแล้วเนี่ยเจ้าสร้อยกับเข้มจะได้ทองรักกันไหมจะได้อยู่ด้วยกันไหมนะคะแล้วก็ป้าทองจะจบแบบไหนป้าทองจะจบแบบไหนคะต้องติดตามจริงๆแล้วนั่นคือความสำเร็จของละครจากช่องวันดงพญาเย็นเราจะไม่พูดถึงตัวละครเราจะมาพูดถึงเบื้องหลังดีกว่าเพราะว่าสาวคนนี้เจออะไรมาเยอะมากเขาบอกว่าใครก็ตามที่เล่นดงพญาเย็นต้องเจ็บทุกคนรวมถึงนุ้ยด้วยก็เจ็บหลายคนนะไม่ทุกคนแต่เกือบ
ก็คือตัวเมนนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นน้องพอยรับบทเป็นเพชรอะไรเงี้ยหรือว่าตัวนุ้ยเองแล้วก็รวมไปถึงพี่ปราบก็คือนายฮอยเพิกแล้วก็มีพี่อู๋อะไรเงี้ยซึ่งในการถ่ายทำมันเหมือนมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะค่ะมีบางวันที่แบบไปถ่ายแล้วไม่สามารถถ่ายได้แล้วก็มีบางวันที่อยู่ๆก็ฟ้าผ่าลงกองอย่างเงี้ยก็คือต้องยกกองไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีฉากที่เราจะต้องเข้าด้วยกันเนื่องจากว่าเริ่มเข้าฉากบู๊ละอยู่ๆนุ้ยก็แบบเข่าบวมแล้วก็เข่าบวมโดยที่แบบไม่มีสาเหตุแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องหัวเข่าเราก็อ่ะคิดเป็นเรื่องอื่นไปแต่ก็พี่ปราบก็เหมือนกับติดเชื้อเป็นแบบไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็พี่อู๋ก็อยู่ๆก็ปอดฉีกอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าต้องยกกองอีกอยู่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอะใจว่าเอ๊ะมันยังไงหรือเปล่าอุปสรรคก็เยอะแล้วช่วงแรกเนี่ยฝ่าฟันมาเราถ่ายมา1ปีนะคะผ่านโควิดผ่านสถานการณ์ต่างๆมากมายอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกคุยกันในกองว่าเราจะต้องไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ทำไหมเชื่อทำค่ะทำอันที่ทำเนี่ยกระดูกก้นกบหักก่อนทำก่อนที่กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลังกราบแล้วหลังกราบแล้วคือกระดูกก้นกบหักนี่คือช่วงปลายแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับละครนุ้ยไปตกบันไดเองแต่ว่าในช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยตอนกระดูกก้นกบเนี่ยทุกอย่างเริ่มราบลื่นแล้วมันเป็นช่วงก้ำกึ่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เราถ่ายมันมีอุปสรรคเยอะมากแล้วก็อย่างน้องพ้อยอย่างเงี้ยเล่นฉากแอคชั่นบนไม้ไผ่ก็มีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ทั้งกองจะต้องโฮไว้แล้วก็ไปไหว้พระกันผู้จัดก็พาไปไหว้พระที่สกลนครแล้วก็ไปไหว้เท้าฮิรัญพยาสูรซึ่งเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะไปไหว้กันทั้งกองเลยไปทั้งกองถ้าใครไม่ไหว้ก็สามารถใครไม่ว่างวันเดียวกันก็สามารถที่จะแยกไปได้ทำไมถึงตัดสินใจว่าจะต้องไปไหว้ไหว้เท้าโทษนะคะเท้าฮิรัญพยาสูรเท้าฮิรัญพยาสูรคือจริงๆก็ไม่เคยรู้จักท่านนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่ปกติเราไปไหนจะไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านนี้นะคะเราก็ได้ยินจากช่างแต่งหน้าก่อนว่ามีเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งท่านดูแลปกปักรักษาแล้วก็เป็นเทวดาประจำองค์รัชกาลที่6ซึ่งเวลาใครเข้าป่าฝ่าดงเนี่ยก็จะต้องแบบกราบท่านหรือนึกถึงท่านแล้วก็ท่านเป็นเทวดาสายสัมมาทิฏฐิที่จะคอยดูแลคนดีเหลือก็แล้วแต่บวกกับดงพญาเย็นเนี่ยเรารู้ตำนานมาอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะว่าถ้าเกิดใครเข้าป่าดงพญาเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เจอสิ่งอันตรายต่างๆมากมายแล้วก็ทำให้หลายๆคนต้องไปตายอยู่ในดงพญาเย็นซึ่งตอนนั้นเป็นดงพญาไฟ อะไรเงี้ยคราวนี้เราก็เลยแบบอาจจะเป็นความเชื่อของเราไงคะแต่ว่ามันร้อยกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันคงไม่ธรรมดาแล้วก็คงจะมีเหตุให้เราจะต้องทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ไปไหว้มาแล้วเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ในการถ่ายทำราบลื่นเหรอใช่ค่ะดีขึ้นด้วยแล้วก็แบบเหมือนบางทีเหตุการณ์มันก็เอื้อมันจะมีวันที่แบบสุริยคราสหรืออะไรเงี้ยซึ่งในบทก็มีแล้วก็เป็นวันที่แบบเหมือนกับทุกอย่างมันเอื้อให้เราถ่ายทำได้ดีขึ้นแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรมีแค่นุ้ยเท่านั้นแหละที่ตกบันไดเองอ๋อที่ก้นกบหักใช่ก้นกบหักค่ะเห็นเขาบอกว่าในการในมีวันนึงที่มีการถ่ายทำที่ต้องใช้คาถาจริงๆในการถ่ายทำด้วยก็คาถาในเรื่องเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นคาถาจริงค่ะเป็นคาถาจริงซึ่งพอเราอ่านบทปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งชื่นชมคนเขียนบทมากเพราะว่าใช้คาถาจริงแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบแต่ว่าเราไม่ได้เราเวลาเราอธิษฐานจิตหรืออะไรก็จะพูดไปก่อนว่าก็คืออันนี้คือแค่การแสดงแต่ก่อนหน้าที่จะเราจะคิดแบบนี้หรือว่าทำแบบนี้ก็เนื่องจากว่าเราไปถ่ายละครแล้วก็ในฉากนั้นจะเป็นฉากที่เราจะต้องเข้าป่าแล้วเรียกฝูงสัตว์ป่าเป็นคาถาเรียกสัตว์ใช่เป็นคาถาเรียกสัตว์ป่าพญาป่าทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะให้มาแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ท่องแบบนั้นอยู่ทั้งวันแล้วก็อธิษฐานอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันบทยาวไหมคะบทยาวค่ะแล้วก็ท่องแล้วมันก็ต้องใช้สมาธิถึงแม้เราจะแบบคิดว่าเราแค่ถ่ายละครแต่ว่ามันก็ต้องใช้สมาธิในการท่องเยอะมากก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากถ่ายเสร็จก็จะต้องเดินทางไปเขาใหญ่พอดีซึ่งเป็นบ้านหรือว่าเป็นที่ที่เราไปบ่อยอยู่แล้วไม่เคยหลงนะคะแต่ในวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ถ่ายฉากนั้นเสร็จอยู่ๆก็หลงวนอยู่ในเขาใหญ่หลงวนแล้ววนอีกโดยใช้ตอนแรกก็เคยคิดว่าเราอาจจะหลงเพราะใช้เนวิเกเตอร์แล้วมันอาจจะพาเราเข้าทางลัดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอปักหมุดแล้วนะคะรอบสุดท้ายเนี่ยปักหมุดกลับบ้านตัวเองที่กรุงเทพแล้วเพราะว่าถอดใจแต่สุดท้ายมันก็วนมาที่เดิมที่เราหลงคือจุดเริ่มต้นที่เราหลงแล้วก็ไปเจอณจุดนั้นก็เป็นศาลพระภูมิซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นศาลอะไรแล้วก็เป็นป้ายชี้ว่าไปไหว้เป็นทางให้ไปไหว้อนุสาวรีย์อะไรสักอย่างคือเหมือนว่าจะไปที่ที่หนึ่งที่เขาใหญ่แต่คราวนี้ว่าวนรถหลงอยู่4รอบจนถอดใจสรุปไม่ไปที่ตรงนั้นแล้วใช่ค่ะเพราะว่าวันนั้นคุยกับน้องโบเบนจน้องโบศรีดาราเจ้าศรีดาราเขาก็บอกว่าถ้านุ้ยไปเขาใหญ่ขับรถตอนกลางคืนอันตรายนะก็
ขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่านั้นออกประมาณ 5-6 โมงน่าจะถึงไม่เกิน 2 ทุ่มจากนครนายกนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะวนจนถึง 5 ทุ่มหาทางออกไม่ได้จนไปเจอเจ้าหน้าที่รอบแรกเจอเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็บอกว่าเข้าไม่ได้แล้วแล้วก็พวกฝูงสัตว์ป่ามันออกมาเราก็เลยเหมือนแบบเป็นรถคันเดียวที่อยู่ในนั้นอะแต่เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็คือขับวนไปเรื่อยจนปักหมุดใหม่อะไปนครนายกไม่ได้งั้นไปทางปัตจีนรถก็ยังวนกลับมาจุดเดิมแล้วจนไปแก่งปะทางแก่งคอยไม่หลงแน่นอนเพราะว่าออกเส้นถนนเอเชียก็กลับมาที่เดิมสุดท้ายก็เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนว่าฉันขอกลับบ้านเลยละกันนะก็ปักหมุดไปแถวบางนาแต่กลับมาที่เดิมทั้งที่คนไปบางนาแล้วแต่ก็ยังวนมาที่เดิมวนกลับมาที่เดิมเพราะว่าเราไม่ชินทางแล้วมันเหมือนอยู่ในป่าไงคะแล้วตอนนั้นออกสรุปแล้วมันจบยังไงออกตรงนั้นได้ยังไงจบสุดท้ายก็คือเปิดหน้าต่างรถเลยคือเปิดหน้าต่างรถแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็สวดมนต์แล้วก็เปิดไฟสูงไว้เพราะมีแค่รถเราคันเดียวถึงเห็นว่าข้างทางเราอ่ะเป็นสารเต็มไปหมดเลยตลอดทางโดยที่ไม่มีรถเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บก็เลยใช้วิธีว่าอธิษฐานไปเลยว่าถ้ามีอะไรก็ติดค้างอะไรก็นู่นนั่นแล้วก็แผ่เมตตาสุดท้ายขับไปขับมาก็ออกมาเส้นนครนายกกลับมาเส้นนครนายกเหมือนเดิมพอออกถนนใหญ่ปุ๊บก็แบบมีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกว่าอยู่ๆ YouTube มันก็เด้งขึ้นมาซึ่งเราไม่ได้ติดตามช่องนั้นนะซึ่งคลิปที่เด้งขึ้นมาก็คือพบธรรมเมื่อหลงป่าพอดีเลยพอดีเลยจริงก็แคปให้กับพวกน้องเชอร์เบลแล้วก็เพื่อนๆในกองอ่ะดูว่าแบบเซอร์ไพรส์มากพอหลงทางปุ๊บออกมาเจอแสงปุ๊บเจอถนนใหญ่ปุ๊บมันขึ้นมาว่าพบธรรมเมื่อหลงป่าทั้งที่ช่องนั้นเราไม่ได้ติดตามอะค่ะแล้วมันก็ขึ้นมาเองมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่เราก็รู้สึกว่าแบบมันก็เหลือเชื่อในเรื่องเหมาะเจาะไปนี่เขาบอกว่าใน VTR ที่เรากำลังดูกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นฉากนั้นเลยที่พี่หนุ้ยเนี่ยใช้คาถาเรียกสัตว์ในเรื่องใช่ไหมแล้วจริงจังมากเลยเวลาเราเรียกเราก็เปล่งหมดใจอะเปล่งแบบสุดตัวเนี่ยนะนโมพุทธายะนโมปะทะมาอาอุใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คาถาในเรื่องเป็นคาถาจริงนะคะเป็นคาถาที่เราใช้จริงแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่าอย่างเงี้ยสายธุดงข้าขออัญเชิญพญาแห่งสัตว์ป่าทั้งปวงอันได้แก่พญาเสือดำพญานกเขียวและพญามัดขาจงมาปรากฏกายนี่ถ้าไม่ติดสัมภาษณ์นั่งดูต่อแล้วนะกำลังสนุกเลยมันดูคนลุกอะเกิดอะไรขึ้นต่อเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีพญามีสัตว์ป่าเข้ามาอันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราลุ้นนะคะว่าพอออกมาแล้วผลงานออกมาจะเป็นยังไงพญามัจฉาจะเป็นยังไงใช่ไหมเราไม่เห็นเราเล่นกับภาพที่เราจินตนาการหมดเข้าใจแล้วแต่จะบอกเสียงตอบรับมาแล้วก็ฟีดแบ็กจากคนดูแบบนี้น่าจะภูมิใจแล้วล่ะทั้งกองเลยเนาะเหนื่อยกันมาเยอะเห็นว่าถ่ายกันเป็นกี่ปีนะปี2ปีเลยเหรอปีนึงค่ะปีนึงเต็มเลยเหรอเต็มก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมายังไงก็หาโอกาสถ่ายจนได้ก็คือช่วงโควิดมีช่วงเบรกไปพักใช่ใช่แล้วก็พอโควิดซาปุ๊บเราก็มาเร่งอัดเลยแล้วโดยเฉพาะช่วงก่อนออนนิดนึงเนี่ยเราคือถ่ายหนักมากค่ะแล้วก็เป็นบวกกับบู๊ด้วยคือทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจมากค่ะเพื่อให้ทันด้วยที่จะออนแล้วก็รวมไปถึงเราเผื่อเวลาให้ CG ด้วยซึ่งจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยรวมไปถึงฝ่าย CG อ่ะเพราะเขาต้องทำแบบงานไฟไหม้อ่ะงานหนักจริงๆมีคนบอกว่าทุกครั้งที่นุ้ยไปถึงกองถ่ายไม่ว่าโลเคชั่นที่ไหนก็ตามเนี่ยของเรื่องเนี้ยดงพญาเย็นเนี่ยสิ่งนึงที่ต้องทำตลอดคือนั่งสมาธิค่ะทำไมอ่ะทุกที่ที่เราไปต้องหาที่นั่งสมาธิหามุมนั่งสมาธิเลยใช่ค่ะเพราะว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นุ้ยแบบประทับใจมากในเรื่องของทุกๆอย่างเลยนะคะทั้งนักแสดงทีมงานทุกอย่างเลยแล้วก็โลเคชั่นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอยากไปพอดีเราอยากไปแบบวัดป่าวัดเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงแบบในถ่ายในป่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นความตั้งใจอยู่ในใจอยู่แล้วพอมาได้ถ่ายเรื่องนี้ทำให้เราได้ไปหลายๆที่ที่เรามีความคิดว่าอยากไปเราจะสรรหาเวลาไปอย่างเช่นพอไปถึงวัดล้างที่สระบุรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีโบสถ์เก่าซึ่งเขาไม่ใช้แล้วเราก็จะใช้โบสถ์นั้นแหละไปนั่งสมาธิแป๊บนึงคือเราเชื่อว่าคือถ้าเราต้องไปที่ไหนมันคงไม่บังเอิญอะที่เราไปเราคงอาจจะไปมาแล้วเพราะบางทีเราเข้าไปเราก็รู้สึกได้ว่าแบบเหมือนแบบเอ๊ะมันดีจังเลยมันเหมือนกลับมาบ้านเก่าหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นความเชื่อส่วนตัวก็จะหามุมของเราในการนั่งสมาธินานไหมนั่งสมาธิครั้งหนึ่งก่อนเข้ารายการไม่นานค่ะแต่อาจจะทำบ่อยหมายถึงว่าพอว่างปุ๊บ ก็ไม่มีอะไรทำช่วงรอก็แบบหายเข้าไปในโบสถ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นโบสถ์ที่อยู่ในฉากของป่าพนาลมค่ะอย่างนั้นแล้วก็รวมไปถึงตามป่าเขาลำเนาภัยต่างๆซึ่งเราถ่ายในป่าจริงๆค่ะแล้วก็มีวัดที่เราอยากไปพอดีอย่างวัดมเหยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นิดนึงก็ขอทำสมาธินิดนึงฝากติดตามด้วยกันละกันนะครับ2ตอนสุดท้ายแล้วน่าดูมากกับดงพญาเย็นนี้ทุ่มนึง
แล้วก็พรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้คือไฟนอลตอนสุดท้ายแล้วนะใช่ค่ะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมิสเตอร์จะมีเซอร์ไพรส์เยอะขนาดไหนแต่ตอนเนี้ยมาคุยเรื่องส่วนตัวของนุ้ยหน่อยเพราะเขาบอกว่านุ้ยเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนตั้งแต่เด็กๆเคยขนาดโดนผีทำร้ายเลยเหรอฟังแล้วมันก็ดูน่ากลัวนะใช่ดีจริงๆก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นผีคือจริงๆแล้วถามว่ามีซิกเซนไหมมีตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเราก็จะชอบเห็นอะไรที่แบบชึบชึบชึบผ่านไปผ่านมาแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี้ยเราก็จะชอบเห็นอะไรเป็นขาวๆเป็นเหมือนเราก็จะเรียกว่าปู่จำได้ไหมคะว่าตอนนั้นอายุประมาณกี่ขวบก็ตั้งแต่เด็กเลยค่ะหมายถึงว่าจำความได้มาสมมติยืนแปรงฟันตอนเช้าเราก็จะแบบชึบมันจะมีกระจกใช่ไหมคะค่ะเราก็จะเล่าให้แม่ฟังแม่ก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวปู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าเหมือนกับสิ่งที่มันไม่มีเหมือนเราคิดว่ามันไม่มีมันมีอยู่คือเชื่อมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่เราเจออะไรแปลกๆเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องแต่เรื่องที่ทำให้ดูน่ากลัวอย่างเช่นแบบว่าโดนทำร้ายเนี่ยก็เกิดในตอนที่เราโตแล้วนะในละครเรื่องในภาพยนตร์เรื่องเกิดมาลุยซึ่งมันน่ากลัวมากเลยมันน่ากลัวกว่าผีอีกนะอ้าวเด็กทำยังไงโดนผีทำร้ายไม่ใช่หรอไม่ใช่ผีทำร้ายค่ะผีทำลายใจเฉยๆทำให้เราเกิดความกลัวแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยปกตินุ้ยเวลาเจออะไรแปลกๆเนี่ยนุ้ยจะไม่เจอคนเดียวนุ้ยจะเจอแล้วแบบสักขีพยานเยอะมากแต่ในเรื่องเกิดมาลุยตอนนั้นนุ้ยนอนกับถ้าจำได้ในเรื่องนี้ก็จะมีนักกีฬาใช่ไหมคะนุ้ยก็จะนอนกับพี่ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติยิมนาสติกซึ่งเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแต่ว่าห้องที่เรานอนด้วยกันเนี่ยในรีสอร์ทที่เราถ่ายเกิดมาลุยกันแล้วก็จะได้ยินเสียงแปลกๆเป็นประจำแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงแบบทักข้างบนหลังคาแล้วก็จะคิดว่าแบบอาจจะเป็นนกเป็นสัตว์แต่ว่าเราได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างๆเตียงซึ่งเตียงเนี่ยจะเป็นเตียงที่เป็นฟูกวางกับพื้นแล้วก็เป็นเสียงเหมือนคนที่ใส่โซ่ตรวนอ่ะเดินไปเดินมามันได้ยินชัดเลยได้ยินชัดมากเป็นใส่โซ่ตรวนได้ยินชัดมากคือถ้าบนอากาศเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นนกเป็นแมวได้แต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันชัดเจนมากแต่ว่าเราไม่ได้ยินคนเดียวเราเพื่อนพี่เขาก็ได้ยินด้วยแต่เราคุมได้ไงเพราะเราไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วพี่เขาก็เหมือนกับกลัวแต่เขาคุมไม่ได้แล้วก็กรี๊ดเลยเหรออะไรนะเขากรี๊ดเลยเหรอเขากรี๊ดแตกเพราะว่ามันมีจังหวะนึงที่มันอยู่ๆมันตุ้มอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เขากรี๊ดแตกแล้วเขาก็กรี๊ดใส่หน้าเราแล้วก็กระโดดขึ้นคล่อมเราแล้วก็บีบคอเราเราก็เลยบอกว่าช็อคซินีมานั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราสติแตกเพราะเราไม่เคยเจอแบบอะไรแบบนี้คือถ้าเจอก็แค่แบบคือเขากลัวแล้วเขาควบคุมไม่ได้หรือว่าเขามีอะไรบางอย่างที่มาควบคุมเขาอีกทีนึงอันนี้แหละคือสิ่งที่เรากลัวเพราะว่าในตอนที่เขากรี๊ดแบบเหมือนเขาเป็นคนละคนแล้วเขาก็กระโดดขึ้นมาคล่อมแล้วก็บีบคอเราอะเราคือช็อกซินีมาว่าผีเข้านี่คือคนผีเข้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันหลอนอะแต่ว่านุ้ยก็สู้ตายค่ะก็กระโดดถีบพี่เขาสุดตัวกันเหรอคือวินาทีนี้ไม่รู้ผีหรือคนอะถีบแบบกระเด็นเลยแล้วก็วิ่งเอาตัวรอดก่อนไงต้องเอาตัวรอดก่อนใช่แล้วก็มาถามเขาทีหลังเขาถึงบอกว่าเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาณตอนนั้นหน้าตาท่าทางของเขาที่เราเห็นเนี่ยเพราะเราต้องเห็นระยะประชิดแน่นอนมันเป็นยังไงคะหน้าตาเขาก็ไม่เหมือนเขาคือหน้าเขายังเป็นเขาอยู่แต่เป็นเหมือนคนควบคุมไม่ได้แล้วก็แบบเหมือนคนตกใจสุดขีดแต่เราก็ตกใจเหมือนกันไงแล้วก็กลายเป็นว่าพอมาคุยกับเขาทีหลังเขาบอกเขาไม่รู้ตัวจริงๆว่าเขาแบบทำอะไรลงไปแต่เขารู้ว่าเขาช็อกเขารู้ว่าเขาเจอผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะคือไม่อยากคุยกับเขาแล้วเพราะว่าอารมณ์มันค้างค้างจากการโดนบีบคอแล้วเรารู้สึกว่าเราจะขาดใจตายจริงๆก็เลยต้องถีบเขาอย่างแรงไปเหมือนกันนะตอนนั้นอันนั้นคือเราต้องต่อสู้แหละเพื่อที่เพราะเราโดนบีบคออยู่ใช่ค่ะแล้วพอถีบเขาวิ่งหนีไปได้แล้วก็วิ่งไปหาบ้านพี่พนาแล้วก็พวกสตันให้มาช่วยกันดูอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้านะวิ่งกรีดจากปกติไม่กรีดเลยนะอันนี้ก็กรีดวิ่งหนีเขาก็กรีดใส่วิ่งตามมาด้วยวิ่งตามอีกจนทุกอย่างมันสงบไปแล้วพรุ่งนี้ก็คือวันรุ่งขึ้นจะต้องถ่ายคิวแอคชั่นซึ่งเป็นคิวที่แบบหนักหนามากเลยเราก็ไม่กล้านอนก็ให้เขาทานยาแล้วก็เหมือนเราระแวงเขาก็ให้เขานอนไปจนตอนเช้าเดี๋ยวก่อนนี่คือยังกลับมานอนห้องเดียวกันอีกกลับมานอนห้องเดียวกันค่ะแต่ว่าคือทีมสตันเนี่ยกลับมาช่วยกันเช็คแล้วว่าไม่มีอะไรจริงๆแล้วเขาก็กลับมาปกติแล้วในตอนที่เรากลับไปนอนอีกครั้งนึงพี่เขาร้องไห้จนเหมือนเขาเพลียแล้วเราก็ให้เขาทานยาแล้วเราก็แบบเดี๋ยวเราเฝ้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคือเรากลัวเราก็จะนอนเหมือนกันแต่เราก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่กล้าหลับจริงๆแล้วทำไมเรายังแบบว่ากล้าที่จะกลับไปนอนอยู่ตรงจุดเดิมมันไม่รู้จะนอนกับใครอ่ะมันไม่มีใครเลยอ่ะค่ะนั่นคือนักแสดงก็มีแค่นี้แล้วก็นอกนั้นก็เป็นผู้ชายผู้ชายใช่เป็นผู้ชายหมดเลยก็เลยต้องตัดสินใจทำแบบนั้นแต่ว่ากลับมาแล้วมันก็ยังมีเหตุการณ์แบบนั้นอยู่ก็คือยังเป็นเสียงเป็นอะไรที่แบบแล้วมันหนักกว่าเดิมตรงที่เรานอนเหมือนเราสติแตกไปแล้วอ่ะมันอาจจะระแวงไปเองหรืออะไรก็ไม่รู้แต่มันทำให้ขณะที่เรานอนอยู่ได้ยินเสียงชัดขึ้นแล้วก็เหมือนมีคนมาแบบเหมือนคนลดหายใจลดแล้วก็
อยู่ข้างหูเราอันนี้คือในคืนในคืนนั้นเลยค่ะคืนเดียวกันอะในคืนเดียวกันที่เรากลับมาแล้วเราก็เลยหลับตาแล้วก็เหมือนมีคนมาลูบแขนมาอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะทำเพราะว่าเราสติแตกไปแล้วไงแล้วมันอาจจะปรุงแต่งไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้พี่คนนั้นเนี่ยเขายังนอนเหมือนเดิมนอนอยู่ค่ะเราคือก็ระแวงเขาแต่ว่าสุดท้ายเราทนไม่ไหวเพราะเราถามตัวเองว่ามันใช่ไหมมันได้ยินเสียงจริงๆเรารู้สึกว่าเราถูกสัมผัสจริงๆก็เลยโทรหาแม่แต่แม่นุ้ยมีเซนต์อยู่แล้วคือคุณแม่เขาจะรู้เลยว่าถ้าลูกโทรมาเนี่ยแน่นอนแต่มีอะไรอีกคือที่บ้านจะเรียกไอ้หมวยอะไรเงี้ยไอ้หมวยมีอะไรอีกก็นอนหายใจด้วนนอนแบบนอนทำสมาธิไปสิอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้สนใจเรื่องสมาธินะแต่มันไม่มีทางอื่นนอกจากจะแบบหลับตาไว้แล้วก็รู้สึกแต่เราก็จะแบบเข้าออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งเช้าจำได้ไหมตอนที่เราแบบว่าเจออะไรหนักๆมาในช่วงประมาณกี่โมงช่วงประมาณกี่โมงใช่ไหมคะก็คือตอนกลางคืนไล่ไปจนถึงตอนเช้าตีห้าก็คือตลอดเลยทำให้เราหลับให้ได้เพราะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยแต่ไม่หลับนะคะแต่ไม่หลับแต่คือแบบเหมือนคือกับลมหายใจจนเราเหมือนแบบมันนิ่งไปเองมันนิ่งไปเองแต่น้ำตาไหลตลอดน้ำตามันไหลไปด้วยอ่ะคือเรารู้ว่าแบบทรมานมากเมื่อไหร่จะเช้าตะโกนเรียกให้พี่ข้างๆช่วยก็ไม่ได้เพราะไม่เรียกด้วยค่ะกลัวเลยให้เขาอยู่อย่างนั้นดีแล้วก็กลัวไม่รู้ตื่นมาเป็นใครจนแบบจนพอตอนเช้าแล้วเราเห็นเช้าแล้วเงี้ยพี่เขาก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็มาคุยกันจากคนที่ไม่คุยอะไรเลยนะกลายเป็นคนพูดมากมากส่วนเราเป็นคนเงียบเราคือเหนื่อยมากตาโบแบบไม่ไหวแล้วเขาก็ออกมาเล่าที่กองว่าแบบเมื่อคืนโดนหนูน่ากลัวมากเขาก็คุยสนุกสนานกันไปแบบน่ากลัวมากไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยแต่เราไม่อยากคุยกับใครเราก็เลยเงียบไปอันนั้นคือเหตุการณ์ที่หลอนที่สุดว่าแบบเพราะว่าเวลาเราเจออะไรแวบๆแบบบางทีมันก็ยังแบบเฮ้ยน่ากลัวว่ะแค่นี้ไงแต่อันนี้มันเหมือนแบบมันสามารถทำให้เราตายได้ค่ะแต่ว่าพี่นุ้ยเนี่ยมีเซนส์ถึงขนาดว่าเคยไปทักคนบางคนในเรื่องของดวงชะตาของเขาว่าจะเจออะไรตอนไหนจะพบอะไรตอนไหนเออมันรู้ได้ไงเห็นได้ไงวะมันคือมันนุ้ยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นกระแสอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะคนที่นุ้ยทักเนี่ยพี่พีเคก็น่าจะเคยเจอแล้วก็รู้จักด้วยเพราะเขาเป็นแดนเซอร์ที่แบบสมัยก่อนอย่างพี่พีเคบอกอุ้ยแต่ก่อนน้องผมเลยเพราะเราจะเจอกันในตามสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องคนนั้นคือเราอยู่ๆเราก็แบบเหมือนอยู่ในสมาธิซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ฝึกอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่ามันเห็นภาพขึ้นมาว่าน้องเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเราด้วยความไม่สบายใจของเราก็เลยโทรไปหาว่าไปทำบุญหน่อยนะคือแบบไปทำบุญก่อนวันเกิดนะเพราะว่ามันรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าน้องจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้แช่งนะแต่ว่าอยากให้ไปทำน้องเขาก็ไปทำจริงๆแต่เขาไปทำในวันที่เขาเกิดอ่ะไปทำก่อนวันเกิดแล้วก็ขากลับเขาก็ลดความจริงๆแล้วก็เขาไปกับแฟนก็คือหัวเปิดอ่ะแต่ว่าไม่เสียชีวิตค่ะซึ่งเปิดชื่อพี่คีเคก็น่าจะรู้อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวใครถามแล้วตัวน้องเขาเองเป็นยังไงบ้างน้องเขาก็บาดเจ็บค่ะแต่ว่าเป็นอะไรไม่มากแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบพวกแดนเซอร์ด้วยกันก็จะแบบว่าเจ๊ไม่ต้องฝันถึงหนูนะหรือถ้ามีอะไรรีบเตือนหนูก่อนนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องมาฝันถึงไม่ต้องอะไรเลยนะคือเกิดจากการที่พี่นุ้ยฝันก่อนแล้วเห็นเป็นภาพว่าน้องเขาเจออุบัติเหตุมันไม่เชิงฝันนะคะมันเหมือนคนที่หลับแล้วมันเหมือนแค่หลับตาแต่มันรู้สึกได้ซึ่งณปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ในวงการแดนเซอร์บางทีเราก็จะแบบน้องๆที่ขับบิ๊กไบค์อ่ะแล้วก็จะเฮ้ยมันนี้เนี่ยแล้วมันจะมีช่วงนึงที่มีแดนเซอร์เสียชีวิตเพราะบิ๊กไบค์ในวันเดียวกันในวันเดียวกันแต่ละปีละคนละคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นเซนส์หรืออะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นเคยไปทักอะไรยังไงอีกไหมคะก็มีค่ะอาจจะไม่ใช่เคสหนักขนาดนี้อาจจะเบาๆก็คือล่าสุดเลยค่ะก็ล่าสุดก็มีทักน้องแดนเซอร์ไปว่าแบบเห็นน้องเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกว่าพี่ผมเพิ่งอุบัติเหตุมาจริงๆก็แบบแต่ว่าผมไม่ได้ขับรถเร็วนะคือมีคนมานี่ผมอีกทีนึงเหมือนมาสะกิดแต่ด้วยความเป็นบิ๊กไบค์ค่ะมันก็เลยทำให้แบบพี่มีอะไรเตือนผมไหมนะครับอะไรเงี้ยเราก็จริงๆเราไม่อยากพูดไปก่อนมันจะดูนู่นแต่ว่าบางคนเราสนิทเราก็จะเป็นความเป็นห่วงว่าช่วงนี้ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมช่วงนี้ไปทำบุญหน่อยนะอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะเตือนทางห่างอะเนาะเอาอย่างนี้ให้นุ้ยพักสักครู่นึงเห็นสวยแบบนี้จริงๆเธอสายธรรมะมากแต่ที่ปล่อยไว้ตอนต้นรายการจริงๆแล้วที่ธรรมะขนาดเนี้ยเพราะผิดหวังเรื่องความรักหรือเปล่าสักครู่เดี๋ยวได้คุยแซ่บโชว์ครับนะครับที่ใช้เวลายามบ่ายกลางสัปดาห์นี้กับพวกเราได้คุยแซ่บโชว์นะมาคำถามคาใจใครหลายคนเขาบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าหันเข้าธรรมะเมื่อไหร่หนึ่งสาเหตุก็คือผิดหวังเรื่องความรักจริงป่ะมีคนถามเยอะมากค่ะแต่จริงจะบอกว่าถามว่ามีส่วนไหมมันก็มีส่วนแต่มันไม่ใช่เหตุผลหลักคือที่บ้านนุ้ยเขาแบบแม่จะสวดมนต์ทำสมาธินั่งใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยคือทำบุญทุกอย่างอยู่แล้วเป็นปกติ
แต่ตัวเราเองอ่ะไม่นำพาตัวเองเข้าไปเวลามีความรักเพราะว่าเราจะแบ่งเวลาให้แฟนใช่ไหมเราก็จะต้องแบบเวลาที่เราเคยทำกับคุณแม่ก็จะน้อยลงแต่พอเราเลิกกับแฟนปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการที่จะกลับไปทำสิ่งที่เราเคยทำตอนเด็กๆที่แม่เคยให้ไว้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงไปทำงานจิตอาสาได้มากขึ้นคือพอเรามีความรักแล้วเราก็จะไม่ได้แบ่งเวลามาทำก็ในส่วนที่แบบว่าสมาธิหรือว่าในส่วนของธรรมะก็ตอนที่มีความรักเนี่ยเราจะบริหารเวลาเพื่อที่เราทำงานเยอะอยู่แล้วก็จะต้องแบบทานข้าวเย็นด้วยกันทุกวัน อย่างตอนเรามีแฟนเราก็อาจจะขับรถไปหาแฟนเพื่อทานข้าวเย็นพร้อมกันเพราะว่าแฟนก็ทำงานเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอเราเปลี่ยนไปเราสามารถที่จะไปทำงานที่วัดกินข้าวที่วัดหรือว่าทำงานกับรวมมูลนิธิร่วมกตัญญูก็กินข้าวกับเพื่อนๆอาสาด้วยกันมันก็เลยใช้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยยังต้องแบ่งเวลาอยู่ไหมคือจะถามในว่าตอนนี้เนี่ยมีคนคุยอยู่หรือเปล่านั่นแหละถามว่ามีคนคุยไหมก็มีนะคะค่ะแต่ไม่ต้องแบ่งเวลาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเหมือนกับเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรค่ะแล้วคนที่จะเข้ามาสนิทกับเราในช่วงนี้มันเป็นคนกลุ่มใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเป็นกลุ่มที่แบบชอบทำบุญเหมือนกันช่วยงานพระอาจารย์หลวงพ่อเหมือนกันแล้วก็อยู่ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่จิตอาสาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่ามันไปทางเดียวกันเข้าใจแล้วนี่คือคนที่คุยได้ตอนนี้ใช่ค่ะแต่จริงที่พี่รู้จักนุ้ยมาสมัยก่อนนี่นะคือนอกเหนือจากเป็นแดนเซอร์ที่เก่งแล้วเนี่ยตอนนี้นักแสดงที่เก่งด้วยแต่คุณถ่ายภาพสวยๆไว้เยอะมากอ่ะคนจะเรียกว่าภาพเซ็กซี่ใช่ไหมค่ะอย่างนี้เวลาพอเราหันมาธรรมะที่เยอะเนี่ยมีคนแบบมาเมาส์มาว่าเอ้าทำไมตอนนี้มาธรรมะสมัยก่อนเห็นแบบโอ้โหถ่ายเซ็กซี่เอาถ่ายเซ็กซี่จริงป่ะโดนกระจายนะโดนเละเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีช่วงน้อยใจเนอะเวลาเราทำความดีหรืออะไรแล้วก็แบบคนไม่เข้าใจแล้วมองเจตนาเราอย่างอื่นน่ะแต่พอตอนหลังตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเขาจะคิดอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราเคยทำไปแล้วภาพที่เราเคยถ่ายเซ็กซี่ไปบางทีเราอาจจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ไม่มีคนรู้แต่เขาจำผลงานเราไปแล้วดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะตัดสินใจเราตัดสินเราได้แต่สิ่งนึงที่เราจะต้องทำคือต้องแบบใช้เวลาพิสูจน์แล้วก็ทำไปเรื่อยๆให้ความดีมันมากกว่าสิ่งที่เขามองแต่ก่อนถ้าเซิร์ช Google ปุ๊บนุ้ยเกษรินทร์มันจะเป็นภาพเซ็กซี่ขึ้นมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นภาพของคุณครูบ้างอะไรบ้างซึ่งก็ต้องใช้ความอดทนมากต้องใช้เวลาระยะเวลาระยะเวลาถามอีกนิดนึงว่านานนะคนที่คุยกันณตอนนี้เนี่ยคือเจอกันได้ยังไงคือคนที่คุยก็คือคนที่เจอที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้หลังจากที่เลิกกับแฟนแล้วคนล่าสุดซึ่งนานแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าคงไม่แล้วอ่ะพอแล้วจบแล้วไม่เอาอีกแล้วปิดใจเลยหรือเปล่านะตอนนั้นคือคิดไว้ว่าแบบนี้เลยเป็นแพลนชีวิตเลยซึ่งตอนนี้ก็คิดแบบนี้เหมือนกันดังนั้นคนที่มาคุยในตอนนี้เราก็คิดว่าเป็นกัลยาณมิตรค่ะคือเราไม่ได้คิดเรื่องชู้สาวไม่มีภาพของการแต่งงานไม่มีภาพของการมีลูกอะไรใดๆทั้งสิ้นเราแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันแบบนี้แล้วก็มีชีวิตแฮปปี้แบบนี้ในการทำในสิ่งที่เราทำอยู่แบบนี้แค่ขอมีคนที่สมมุติว่าต้องการกำลังใจหรือว่าแบบเข้าใจกันอะไรเงี้ยคุยกันรู้เรื่องเหมือนมีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะที่เขาที่เขาใช่แค่นั้นเองพอแล้วนั่นทำให้เราไม่ต้องการอะไรเขาเป็นคนนอกวงการถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะเป็นให้มากกว่านี้ล่ะมากกว่าแฟนเป็นมากกว่าเอางี้อยากใช้ชีวิตด้วยกันถ้าเขามาขอมาบอกด้วยตรงๆหรือว่าไงนี่ว่ายากเลยนะเหรอเพราะเขามีเป้าหมายเหมือนเราเขาคือถึงบอกว่ามันไม่อาจจะฟังแล้วมันเหมือนแบบจริงหรือเปล่าอะไรแต่มันเจอคนที่เป้าหมายเดียวกันเลยคือเป้าหมายของเราคือแบบช่วยกันเผยแผ่คืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าในเรื่องของงานศาสนาแล้วก็งานจิตอาสาต่างๆอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเป้าหมายเดียวกันเดะแล้วก็บั้นปลายเขาอย่างนุ้ยคิดว่านุ้ยอาจจะแบบกลายเป็นจิตอาสาอยู่ที่วัดก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันหรือเขาอาจจะหนักกว่าเราคือไปบวชเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเจอคนแบบนี้มันหายากมากอะค่ะเอาอย่างนี้อะไรก็ตามที่เป็นความสุขขอให้ทำไปกันละกันอะไรก็ตามที่เป็นบุญก็รับเผื่อแผ่คนอื่นได้ขอให้ทำไปของฝากเล็กๆน้อยๆนะรู้ว่าไม่ชอบภาพเซ็กซี่แต่ภาพนี้มันดูดีมากอะจากโซดาพรินติ้งนะจ๊ะฝากด้วยนะคะและดอกไม้สวยๆมาฮะมอบให้พี่นุ้ยนะคะจากกีฟาวเวอร์ละขอบคุณค่ะต้องให้กันแบบมีระยะห่างต้องระยะห่างแต่ให้อยู่ดีขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะ